สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูขวัญ นะคะครูขวัญจะมาชวนเด็กๆมาเรียนรู้เนื้อหาหลักภาษาไทยกันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยป.3ค่ะวันนี้คุณครูจะสอนเรื่องการผันวรรณยุกต์อักษรต่ำค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปเรียนด้วยกันเลยค่ะค่ะเด็กๆก่อนอื่นนะคะเรามาทบทวนจากคลิปที่ผ่านมาก่อนนะคะคือความหมายของไตรยางค์ค่ะไตรยางค์คือการแบ่งพยัญชนะไทยทั้ง44ตัวออกเป็น3ส่วนซึ่งเรียกว่าอักษร3หมู่โดยอักษร3หมู่ประกอบด้วยอักษรสูงอักษรกลางและอักษรต่ำนั่นเองค่ะแต่อักษร3หมู่แบ่งเพื่ออะไรกันนะเรามาติดตามกันเลยค่ะการแบ่งอักษรเป็น3หมู่ก็เพื่อประโยชน์ในการผันคำนะคะเพราะอักษรแต่ละหมู่มีความสามารถในการผันคำได้แตกต่างกันนะคะเด็กๆมาฟังเพลงอักษรสูงกลางต่ำกันก่อนนะคะพร้อมแล้วไปฟังกันเลยสูงกลางต่ำนี้อักษรไทยมีสูงกลางต่ำแบ่งเป็นสามหมวดให้จำอักษรไทยมีต่ำกลางสูงโอ้อักษรสูงอักษรสูงมี11ตัวขวดของฉันพอพาใส่ถุงฝากเศรษฐีโอ้อักษรกลางอักษรกลางนั้นมี9ตัวไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากโอมลา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 และนอกจากนี้เรารู้ดีเป็นอักษรต่ำสามบวกรวมกันพยัญชนะ44ตัวสามบวกรวมกันพยัญชนะ44ตัวค่ะเด็กๆเด็กๆได้ฟังเพลงเพราะๆและสนุกจบกันไปแล้วนะคะเด็กๆ เรามาทบทวนอักษรสูงอักษรกลางและอักษรต่ำกันก่อนนะคะอักษรสูงอักษรสูงมี11ตัวคือขอไข่ขอขวดชอชิงถอฐานถอถุงผอพึ่งฟอฟ้าสอสาลาสอเสือสอฤาษีและหอหีบค่ะกลเม็ดเคล็ดไม่ลับนะคะฉันกว้างขวดถูกฐานผ่านฝาห้องสอสอสออักษรกลางนะคะอักษรกลางมี9ตัวคือกอไก่จอจานดอเด็กตอเต่าดอชดาตอปตักบอใบไม้ปอปลาและออ่างค่ะเด็กๆกลเม็ดเคล็ดไม่ลับนะคะไก่จ้องดูเต่าชดาปตักบนปากโอ่งค่ะเด็กๆอักษรต่อมานะคะเด็กๆอักษรต่ำค่ะอักษรต่ำมี24ตัวค่ะคือคอควายคอคนคอระฆังงองูชอช้างสอโซ่ชอเชอยอหญิงทอมนโททอผู้เฒ่านอนเนนทอทหารทอธงนอหนูพอพานฟอฟันพอสำเภามอม้ายอยักษ์รอเรือรอลิงวอแหวนรอจุฬาและฮอนฮูกค่ะ
กลเม็ดเคล็ดไม่ลับนะคะช้างลากซุงยุงท้องเฟ้อควายนั่งมองพี่พูดว่าง่ายนะคะเด็กๆ เด็กๆได้เรียนรู้พยัญชนะอักษรสูงอักษรกลางและอักษรต่ำกลเม็ดเคล็ดไม่ลับการจำกันไปแล้วนะคะเด็กๆมาดูการผันวรรณยุกต์อักษรต่ำกันได้เลยค่ะการผันวรรณยุกต์อักษรต่ำการผันวรรณยุกต์อักษรต่ำผันได้3เสียงคือเสียงสามัญเสียงโทและเสียงตรีอักษรต่ำนั้นเมื่อเราผันด้วยวรรณยุกต์เอกจะเป็นเสียงโทและผันด้วยวรรณยุกต์โทจะเป็นเสียงตรีนะคะเด็กๆมาดูตัวอย่างการผันวรรณยุกต์อักษรต่ำกันนะคะเริ่มจากคำว่าค้าคำว่าค้าผันได้เป็นคาค่าค้าคำว่าคาเป็นอักษรต่ำพื้นเสียงสามัญไม่มีรูปวรรณยุกต์คำว่าค่าเป็นอักษรต่ำผันด้วยวรรณยุกต์เอกดังนั้นจะออกเสียงโทคำว่าค้าเป็นอักษรต่ำผ่านด้วยวรรณยุกต์โทดังนั้นจะออกเสียงตรีนะคะเด็กๆมาดูตัวอย่างคำต่อไปนะคะคำต่อมานะคะคำว่าช้างคำว่าช้างผ่านได้เป็นช้างช่างช้างคำว่าช้างเป็นอักษรต่ำพื้นเสียงสามัญไม่มีรูปวรรณยุกต์คำว่าช่างเป็นอักษรต่ำผ่านด้วยวรรณยุกต์เอกดังนั้นจะออกเสียงโทคำว่าช้างเป็นอักษรต่ำผ่านด้วยวรรณยุกต์โทดังนั้นจะออกเสียงตรีค่ะคำต่อมานะคะเด็กๆที่เด็กๆจะผันอักษรต่ำกันคำว่าทองคำว่าทองผันได้เป็นทองท่องท้องคำว่าทองเป็นอักษรต่ำพื้นเสียงสามัญไม่มีรูปวรรณยุกต์คำว่าท่องเป็นอักษรต่ำผ่านด้วยวรรณยุกต์เอกดังนั้นจะออกเสียงโทคำว่าท้องเป็นอักษรต่ำผ่านด้วยวรรณยุกต์โทดังนั้นจะออกเสียงตรีนะคะเด็กๆเด็กๆลองผันอักษรต่ำตามกันไปนะคะคำต่อมานะคะคำว่ามือคำว่ามือผ่านได้เป็นมือมือมือคำว่ามือเป็นอักษรต่ำพื้นเสียงสามัญไม่มีรูปวรรณยุกต์คำว่ามือเป็นอักษรต่ำผ่านด้วยวรรณยุกต์เอกดังนั้นจะออกเสียงโทคำว่ามือเป็นอักษรต่ำผ่านด้วยวรรณยุกต์โทดังนั้นจะออกเสียงตรีนะคะเด็กๆคำต่อมาเลยนะคะจะมาผันกันคำต่อมานะคะคำว่ารั้วคำว่ารั้วผันได้เป็นรัวรั่วรั้วคำว่ารัวเป็นอักษรต่ำพื้นเสียงสามัญไม่มีรูปวรรณยุกต์คำว่ารั่วเป็นอักษรต่ำผันด้วยวรรณยุกต์เอกดังนั้นจะออกเสียงโทคำว่ารั้วเป็นอักษรต่ำผันด้วยวรรณยุกต์โทดังนั้นจะออกเสียงตรีนะคะเด็กๆคำต่อมานะคะเด็กๆคำว่าพ่อ
คำว่าพ่อผ่านได้เป็นพอพ่อพอคำว่าพอเป็นอักษรต่ำพื้นเสียงสามัญไม่มีรูปวรรณยุกต์คำว่าพ่อเป็นอักษรต่ำผ่านด้วยวรรณยุกต์เอกดังนั้นจะออกเสียงโทคำว่าพอเป็นอักษรต่ำผ่านด้วยวรรณยุกต์โทดังนั้นจะออกเสียงตรีนะคะเด็กๆค่ะดูคำต่อไปเลยนะคะคำว่าเล่าผ่านได้เป็นเราเล่าเล่าคำว่าเราเป็นอักษรต่ำพื้นเสียงสามัญไม่มีรูปวรรณยุกต์คำว่าเล่าเป็นอักษรต่ำผ่านด้วยวรรณยุกต์เอกดังนั้นจะออกเสียงโทคำว่าเล่าเป็นอักษรต่ำผ่านด้วยวรรณยุกต์โทดังนั้นจะออกเสียงตรีนะคะเด็กๆมาดูคำสุดท้ายกันเลยนะคะคำว่ายุงคำว่ายุงผ่านได้เป็นยุงยุ่งยุ้งคำว่ายุงเป็นอักษรต่ำพื้นเสียงสามัญไม่มีรูปวรรณยุกต์คำว่ายุ่งเป็นอักษรต่ำผ่านด้วยวรรณยุกต์เอกดังนั้นจะออกเสียงโทคำว่ายุ้งเป็นอักษรต่ำผ่านด้วยวรรณยุกต์โทดังนั้นจะออกเสียงตรีนะคะเด็กๆเด็กๆมาดูความหมายของคำที่ผ่านเสียงกันไปแล้วนะคะคำว่าค้าคำว่าค้าหมายถึงซื้อขายสินค้าหรือบริการคำว่าช้างคำว่าช้างหมายถึงชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมค่ะค่ะเด็กๆคำต่อมานะคะคำว่าทองคำว่าทองหมายถึงธาตุแท้ชนิดหนึ่งสีเหลืองสุกปรั่งเป็นโลหะเนื้ออ่อนมีค่าสูงคำต่อมานะคะคำว่ามือคำว่ามือหมายถึงอวัยวะที่อยู่ต่อจากปลายแขนประกอบด้วยฝ่ามือและนิ้วมือสำหรับจับค่ะเด็กๆคำต่อมานะคะเด็กๆคำว่ารั้วคำว่ารั้วหมายถึงเครื่องล้อมกันเป็นเขตของบ้านคำต่อมาค่ะคำว่าพ่อคำว่าพ่อหมายถึงชายผู้ให้กำเนิดแก่ลูกค่ะเด็กๆคำต่อมานะคะคำว่าเล้าคำว่าเล้าหมายถึงคอกสำหรับให้สัตว์อยู่คำต่อมานะคะคำว่ายุงคำว่ายุงหมายถึงชื่อแมลงขนาดเล็กตัวสีดำมีปีกค่ะค่ะเด็กๆคำเหล่านี้ที่ผ่านเสียงไปแล้วนั้นถ้าเด็กๆยังไม่เข้าใจสามารถฝึกผันการออกเสียงได้อีกครั้งนะคะคำที่หนึ่งค่ะคำว่าค้าผันได้ว่าคาค่าค้าเด็กๆลองออกเสียงตามนะคะคาค่าค้าเก่งมากเลยค่ะเด็กๆคำที่สองนะคะเด็กๆคำว่าช้างผันได้ว่าช้างช่างช้างเด็กๆออกเสียงตามนะคะช้างช่างช้างเก่งมากเลยค่ะเด็กๆมาดูคำต่อไปนะคะคำที่สามคำว่าทองผันได้ว่าทองท่องท้องเด็กๆอ่านออกเสียงตามนะคะทองท่องท้อง
เก่งมากเลยค่ะเด็กๆคำต่อไปนะคะคำที่4คำว่ามือผ่านได้ว่ามือมือมือเด็กๆออกเสียงตามนะคะมือมือมือเก่งมากเลยค่ะเด็กๆคำต่อไปค่ะคำที่5คำว่ารั้วผ่านได้ว่ารัวรั่วรั้วเด็กๆออกเสียงตามนะคะรัวรั่วรั้วเก่งมากเลยค่ะเด็กๆคำต่อไปเลยนะคะคำที่6คำว่าพ่อผ่านได้ว่าพ่อพ่อพ่อเด็กๆออกเสียงตามนะคะพ่อพ่อพ่อเก่งมากเลยค่ะเด็กๆคำต่อไปเลยนะคะคำที่7ค่ะคำว่าเล่าผ่านได้ว่าเล่าเล่าเล่าเด็กๆออกเสียงตามนะคะเล่าเล่าเล่าเก่งมากเลยค่ะเด็กๆไปดูคำสุดท้ายกันเลยนะคะคำสุดท้ายแล้วนะคะเด็กๆคำที่8ค่ะคำว่ายุงผ่านได้ว่ายุงยุงยุงเด็กๆออกเสียงตามนะคะยุงยุงยุงเก่งมากเลยค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆเรามาสรุปกันอีกครั้งนะคะว่าการผ่านวรรณยุกต์อักษรต่ำคืออะไรมาดูเลยค่ะการผ่านอักษรต่ำผ่านได้3เสียงคือเสียงสามัญเสียงโทและเสียงตรีอักษรต่ำนั้นผันด้วยวรรณยุกต์เอกจะออกเสียงโทและผันด้วยวรรณยุกต์โทจะออกเสียงตรีนะคะเด็กๆถ้าเด็กๆเด็กๆได้เรียนรู้เรื่องการผันวรรณยุกต์อักษรต่ำกันไปแล้วนะคะถ้าเด็กๆยังไม่เข้าใจสามารถรวบใบความรู้และใบกิจกรรมทำกันนะคะวันนี้ครูขวัญไปก่อนค่ะบ๊ายบาย